ประเด็นที่เราคุยกันวันนี้คือทหารเสือพระเจ้าสัวขั้วพรรครวมไทยขายชาติขั้วในนี้ไม่ใช่หมายความท่านจะเข้าใจผิดว่าเป็นขั้วซ้ายขั้วขวาไม่ใช่นะครับขั้วถั่วขั้วงาเนี่ยครับเป็นสำนวนไทยที่หมายความว่าประยุทธ์จะลงพรรคไหนวันนี้ผมจะไขข้อข้องใจท่านเห็นว่าประยุทธ์มันลงพรรครวมไทยสร้างชาติแน่แต่ว่ามันเสียท่าซะก่อนดันมาออกกฎหมายขายชาติมันก็ได้เงินจากกฎหมายขายชาตินี้แน่นอนเพราะผลประโยชน์โดยตรงมันเข้าไปที่เจ้าสัวผมไม่ต้องบอกว่าเจ้าสัวไหนนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาติดต่อกับจีนเขาทำโครงการเรียลเอสเตทอยู่แล้วมีเจ้าสัวหลายคนไม่ใช่มีอยู่สองเจ้าไม่ใช่เจ้าที่ขายไก่กับเจ้าขายเบียร์เมื่อไหร่แล้วไอ้เจ้าอื่นก็มีแต่แน่นอนครับนี่คือการเปิดทางให้ผลประโยชน์โดยตรงครับกับกลุ่มเจ้าสัวที่ดินที่จะทำบ้านจัดสรรขายคนจีนแล้วก็ติดต่อคนจีนสายตรงจีนก็มีนโยบายส่งคนออกนอกเอ็กซ์พอร์ตประชากรอยู่แล้วมันจะแมทชิ่งกันพอดีดังนั้นเรื่องวันนี้มันจึงมาเติมเต็มที่ยังไม่ทันจะจบกระแสจากเรื่องกฎหมายขายชาติเลยไอ้นี่กฎหมายเอื้อเจ้าสัวมาอีกแล้วคือเรื่องของการคว่ำพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าไอ้เรียกภาษาสุราก้าวหน้านะครับแต่จริงๆน่ะคือกฎหมายที่ไปแก้ไขเรื่องสรรพสามิตเพราะว่าเหล้าเนี่ยมันเป็นกิจการที่อยู่ในกระบวนการของกระทรวงการคลังกรมสรรพสามิตในเรื่องเก็บภาษีอากรเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังท่านบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสมัยทักษิณเขาก็มีนี่นะเขาก็ทำมงทำวายขายกันเยอะแยะแล้วมันออกกฎหมายมายังไงแล้วทำไมมันไปคว่ำกันยังไงมันเพราะอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ท่านฟังนะครับแต่อยากให้ท่านดูเรื่องราวก่อนว่าวันนี้ภาพที่ผมทำเป็นฉากนี่เน้นหนักโฉนดกับน้ำเมานะควบกันเลยโฉนดกับน้ำเมาโฉนดเนี่ยชัดเจนแล้วคือตลาดใหญ่อยู่ที่จีนคนจีนจะเอาเงินเข้ามานะครับไม่ต้องมาทำอะไรเลยนี่ก็เอาแค่เอามาให้กู้เท่านั้นเอง40ล้านโดยซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ผมบอกกับท่านไปแล้ววันนี้คือวิธีการหาสตังค์เศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วไอ้ยุทธก็หาสตังค์แบบนี้แล้วเจ้าสัวก็ได้ด้วยโดยเฉพาะโครงการเรียลเอสเตทจัดบ้านจัดสรรผมพูดกับท่านไปแล้วนะครับในเรื่องราวที่ผมพูดไปท่านเห็นไหมครับเมื่อวันก่อนเมื่อวันเสาร์ที่แล้วครับเสาร์ที่29ตุลาคมสัปดาห์เดียวเท่านั้นครับประยุทธ์หาเงินอีกแล้วเรื่องนี้ผมไม่ต้องเห็นครับแต่ผมยืนยันว่าได้ผลประโยชน์จากเจ้าสัวแน่นอนเขาต้องมีเงินทอนให้และโดยเฉพาะไม่น่าเกลียดตอนจะเลือกตั้งดังนั้นอาทิตย์ที่แล้วเป็นเรื่องของกฎหมายขายชาติวันพออาทิตย์นี้เสาร์นี้ผมคุยกับท่านกฎหมายขายประชาชนกฎหมายเอื้อเจ้าสัวเมื่อเสาร์ที่แล้วผมบอกจากปล้นประชาธิปไตยเจ้าสัวขายแผ่นดินไทยให้จีนนี่ท่านรู้เรื่องรายละเอียดไปแล้วนะครับเมื่อวันที่29ตุลาก็หลายคนก็ได้เห็นแล้วถ้ายังไม่ได้ดูก็ไปดูนะครับยุดใช้ยุดใต้อำนาจวังแฉคนสั่งให้ขายชาติสรุปอีกทีนึงเลยครับ
ประยุทธ์กล้าออกกฎหมายขายชาตินี่ผมเชื่อ 100% ว่าวังเห็นด้วยครับถ้าวังไม่เห็นด้วยประยุทธ์มันไม่กล้าทำหรอกครับเพราะมันโหนวังอยู่แล้วเจ้าสัวก็ผลประโยชน์เดียวไปถวายเงินให้วังอยู่เป็นประจำมันก็แมทชิ่งกันสอดคล้องกันพอดีนะครับดังนั้นประชาชนก็เชื่อเช่นนั้นนะครับเมื่อเสาร์ที่แล้วในสุในทีวีคนก็เชื่อครับยุทธโหนเจ้ากษัตริย์เอาด้วยไหมจึงได้ออกกฎหมายขายแผ่นดินประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยอันนี้ในช่องสุในทีวี 95-5% ในช่องสุในแฟนคลับ 96-4% วันนี้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องเนี่ยก็สามารถจะอ้างอิงไปถึงเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนได้เพราะประชาชนต่อต้านกันทั่วประเทศหมดแล้วนะครับจนนักเขียนการ์ตูนเขาก็เขียนการ์ตูนซัดทายเจ้ายุทธเขาก็บอกว่าถ้าคุณคิดว่าการขายที่ดินให้ต่างชาติเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจประชุมเอเปกนี่ก็เปิดขายที่หน้าห้องประชุมเลยสินี่ผมคุณอรุณวัชระสวัสดิ์เขาพูดไปจริงแล้วแล้วปรากฏว่าเขาเขียนการ์ตูนอีกวันหนึ่งครับแสดงว่าเรื่องนี้ต้องเข้มข้นจริงๆนี่เขาเขียนเป็นรูปปูตินเป็นรูปยูเครนปูตินมานั่งคิดบอกเฮ้ยถ้าจะเอาที่ดินมันไม่ต้องไปเสียงบประมาณยิงจรวดทำสงครามใช้วิธีไปซื้อเลยดีกว่าง่ายดีก็เลยสั่งการให้รัฐมนตรีคลังนะครับของรัสเซียเฮ้ยไปซื้อที่ดินที่เมืองไทยเลยว่าง่ายดีได้ที่ดินเลยอันนี้เขาก็เสนอความเห็นเป็นการ์ตูนเพื่อทำให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับดังนั้นวันนี้ ผมบอกว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่เกิน6เดือนหรอกครับหรือเผลอๆอีก2เดือนก็ได้วันนี้ประยุทธ์มันเล่ห์ละลาลังละลาลังลังจะเอายังไงดีวะกูจะเข้าพรรคไหนดีวะไม่ว่าจะเข้าพรรคไหนต้องหาเงินครับดังนั้นออกกฎหมายขายชาตินี่แหละได้เงินที่จะเข้าพรรคด้วยเจ้าสัวก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะเขาทำเพื่อประโยชน์ของคุณและโดยประวัติเจ้าสัวนั้นมีเงินทอนให้ทั้งนั้นโดยเฉพาะวัคซีนก็มีเงินทอนให้ทหารกับเจ้าสัวพวกนี้เขาคบกันมานานแล้วเขาไม่ใช่เพิ่งคบกันแล้วเขาก็รู้อารมณ์เขาก็รู้ฝีมือและเขาก็รู้น้ำใจเมื่อได้ประโยชน์เจ้าสัวก็จ่ายตังค์ปรากฏว่าสัปดาห์ก่อนเรื่องกฎหมายขายชาติต่อมาก็เป็นเรื่องกฎหมายเหล้ากฎหมายขายเหล้าพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยและฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็อยากจะให้ผลประโยชน์ที่ได้จากการขายเหล้าเนี่ยมันเป็นแสนแสนล้านนะครับก็นายเจริญเนี่ยตามประวัติดั้งเดิมเลยเนี่ยเป็นคนขายหอยทอดอยู่ที่โรงหนังหน้าโรงหนังบุษยพันธ์ที่บางลำพูตลาดยอดประวัตินี้จริงๆนะครับแกก็ชื่นชมประวัติของแกอยู่แล้วพลิกผันจากคนขายหอยทอดกลายมาเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับโลกขายน้ำเมาขายเหล้าขายเบียร์นี่แหละครับดังนั้นใครก็เห็นว่าในภาวะการอย่างนี้ที่ประชาชนทุกข์ยากเนี่ยต้องไอจะห้ามเขากินเหล้าเนี่ยมันยากเต็มทีนะครับเอาเป็นว่าให้ทำมาหากินกันในหมู่ชุมชนกันแล้วกันให้กระจายรายได้ไปบ้างยังไงในเจริญก็ยังได้ประโยชน์แต่เสียประโยชน์บ้างนะครับเสียเศษให้ประชาชนกินบ้างปรากฏว่าไม่ยอมครับดังนั้นวันนี้ถึงเห็นชัดเจนว่าผมเชื่อว่าเนี่ยล่ะเป็นเงินล่ะเป็นเงินที่จะ
เป็นเงินทอนให้แก่ประยุทธ์เวลาเลือกตั้งถ้าถามบอกว่าเอ๊ะมันไปทอนตลาดแกเยอะเลยอย่าลืมว่าตลาดใหญ่ของน้ำเมาเนี่ยคือประชาชนคนไทยทั้งหลายผู้ทุกข์ยากยิ่งจนยิ่งกินยิ่งจนยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งจนก็ให้มันต้มเหล้าขายกันซะไหมจะได้พอเพลาปรากฏว่าเราดูจากประวัติอดีตนะครับสมัยทักษิณขึ้นมาเป็นนายกทักษิณก็ไม่ได้แก้กฎหมายแต่ใช้มติคณะรัฐมนตรีอันนี้ต้องดูก่อนนะใช้มติคณะรัฐมนตรีให้ประชาชนทำผลิตขายได้แต่ต้องเสียภาษีอากรนะทำกันง่ายๆครับเป็นสินค้าโอท็อปดังนั้นใครที่เคยเห็นว่าชาวบ้านเคยต้มเหล้าขายเนี่ยเป็นสินค้าโอท็อปนั่นน่ะนั่นแหละเป็นนโยบาย1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของทักษิณเขาต้องการจะกระจายรายได้ให้เจ้าสัวนี่มันลดรายผลประโยชน์ไปบ้างปรากฏว่าในเวลานั้นเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนที่ทักษิณขึ้นมาใหม่ๆปิยช้างมันก็ขาดประโยชน์ไปพอสมควรและเขาคิดว่าถ้าเกิดมันขยายตลาดไปเรื่อยๆคนมันทำมาหากินไปเรื่อยๆมีวายชาวบ้านมีวายกระชายดำสินค้าโอทบมันออกมาเยอะแยะก็เลยเกิดจะขวางทักษิณก็ไม่ได้เพราะทักษิณเขาสั่งการให้ทำไม่ต้องแก้กฎหมายแต่ว่าเสียภาษีนะก็ติดต้องติดอากรสแตมป์นะที่เห็นไหมอากรสแตมป์ใช่อากรยาสูบเนี่ยของกรมสรรพสามิตเนี่ยแหละปรากฏว่าไม่รู้จะขัดขวางทักษิณยังไงคุณเจริญและพวกเจ้าสัวก็เลยใช้วิธีการใช้กลไกตลาดทุ่มตลาดเข้าไปยอมขาดทุนยอมลดกำไรเพื่อจะทำลายคู่แข่งอย่าลืมนะครับคู่แข่งจากชาวบ้านเนี่ยมันเยอะนะจริงอยู่ครับชาวบ้านยากจนคนยากคนจนนี่มันเยอะพอไปต้มเหล้าทั่วประเทศเข้านี่ขาดรายได้นะครับไม่ใช่น้อยแต่แน่นอนครับเมื่อขาดรายได้ก็เงินมันก็ไปสะพัดกันอยู่ในกลุ่มระดับล่างที่ประชาชนจะแบ่งปันกันก็จะได้ฟื้นเศรษฐกิจขึ้นเห็นไหมครับสมัยทักษิณนั้นเจอวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี40ท่านเข้ามาปี44หาวิธีการที่จะทำให้รายได้เนี่ยกระจายเข้าไปอยู่ในหมู่ประชาชนโอท็อปก็แล้วพักชำระหนี้ก็ด้วยอะไรหลายอย่างแล้วมันก็เป็นผลจริงๆแต่พอมาวันนี้อายุทมาให้ทำขายครับแล้วประเทศมันจะฟื้นยังไงถ้าพลังประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีรายได้เพิ่มไม่มีงานเพิ่มมันก็ต้องกินไอ้เจ้าสัวก็รวยอย่างเดียวดังนั้นย้อนหลังกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนเจ้าสัวเจริญก็ไปขวางนโยบายทักษิณไม่ได้เศรษฐีต่อเศรษฐีนี่มึงจะมาให้อะไรอ่ะซื้อที่ดินแปลงละ600ล้านแล้วยอมสยบมึงหมดเลยไม่มีทางหรอกเจ้าสัวเจริญก็เลยใช้วิธีทุ่มตลาดครับใช้กลไกตลาดทุ่มเข้าไปไอ้อย่างนี้ว่ากันไม่ได้เพราะมันเป็นตลาดเสรีนี่ทักษิณก็ว่าไม่ได้ครับก็เลยขายเบียร์ช้าง4ขวดร้อยตัวเองก็โฆษณาเยอะแล้วก็ขายราคาถูกอีกตลาดชาวบ้านก็พังหมดสิครับนานแหละดังนั้นไอ้ที่ท่านเห็นโอท็อปเหล้าโอท็อปวายมันเจ๊งเพราะอะไรก็เจ๊งด้านหลักเจ๊งจากการกลไกตลาดเสียเจริญแกทุ่มเข้าไปพอทุ่มกันไป3เดือน6เดือนก็เจ๊งชาวบ้านสายป่านสั้นนี่ครับก็เจ๊งเจ๊งเจ๊งพอรัฐประหารเสร็จไอ้บางยึดอำนาจผมบอกท่านแล้วไงว่าการยึดอำนาจเนี่ยมันเลวร้ายกว่าที่คิดมันก็ทำลายกระบวนการนี้หมดเลยสิครับเจ้าสัวก็รวยเหมือนเดิม
พราะพวกเจ้าสัวก็หนุนการรัฐประหารอยู่แล้วนี่ไงไอ้บังเนี่ยก็ทำรัฐประหารตอนนั้นแหละครับแล้วหลังจากนั้นมาโอท็อปก็พังพินาศหมดไม่มีใครปกป้องดูแลแล้วพอคุณสมัครได้เป็นนายกอีกก็ไม่มีเวลามาดูแล้วครับเพราะพันธมิตรมันก็เดินขบวนก่อจลาจลตลอดพอยิ่งรักมาเป็นอีกพอจะเริ่มทำโอท็อปใหม่พักเดียวยึดอำนาจอีกแล้วท่านเห็นแล้วนะครับนี่คือผลจากการยึดอำนาจของทหารเสือพระราชินีผมถึงเรียกว่าทหารเสือพระเจ้าสัวถูกแล้วไหมครับถูกแล้วดังนั้นในอดีตเขาก็รู้แล้วว่าเขาถูกแบ่งตลาดไปเยอะและยิ่งถ้าปล่อยไปเรื่อยๆตลาดน้ำเมามันจะลดลงเลยครับไอ้ผู้ผูกขาดจะลดประโยชน์ลงไปไม่ใช่น้อยเพราะชาวบ้านก็พัฒนาขึ้นเรื่อยนี่ครับพัฒนาขึ้นเรื่อยสุดท้ายก็เจ๊งลงโรงงานบางยี่ขันของเสียเจริญที่เช่าไปก็คงจะลดประโยชน์ลงไปปรากฏว่ามาคราวนี้เอาอีกครับพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยที่เขาเสนอและเขาหนุนเรื่องกฎหมายเสรีเนี่ยคุณเท่าพิภพนะตัวใหญ่ๆเสียงอู้ๆนั่นแหละเขาเป็นหัวหอกเพราะเขาเป็นผู้ผลิตเบียร์ท้องถิ่นขายก่อนแล้วถูกจับท่านก็คงจะรู้ประวัติแต่ถ้าใครไม่ได้ตามก็ไม่รู้แล้วเขาก็มาเป็นผู้แทนราษฎรแล้วเขาเสนอกฎหมายอันนี้กฎหมายอันนี้ต่างจากสมัยทักษิณนะครับออกเป็นกฎหมายเลยเป็นพระราชบัญญัติเลยครับโดยไปแก้ไขกฎหมายประมวลราษฎรของกรมสรรพสามิตโดยให้ชาวบ้านทำการผลิตเองเลยขายแล้วใช้เงื่อนไขให้มันง่ายเข้าไปอีกเพราะเมื่อก่อนนี้กรมสรรพสามิตตอนที่เราเริ่มต้นใหม่ๆปี44ที่ทักษิณเริ่มใหม่ๆจริงอยู่ว่าขวางไม่ได้แต่เบียร์ไอ้พวกเจ้าสัวเบียร์เนี่ยมันเลี้ยงอธิบดีมาตั้งแต่ตกเขียวนะเหมือนเจ้าสัวไก่มันก็เลี้ยงอธิบดีกรมปศุสัตว์ตั้งแต่ตกเขียวเหมือนกันมันมีอิทธิพลในระบบราชการดังนั้นในวันนั้นเนี่ยกรมสรรพสามิตแม้จะขวางทักษิณไม่ได้แต่ก็พยายามจะทำตามเงื่อนไขทุกตามกฎหมายเปี้ยก็ทำให้ยากลำบากที่ชาวบ้านจะต้มเหล้าขายได้แต่เนื่องจากว่าทักษิณแข็งไงแล้วมีนโยบายเป็นนโยบายเท่านั้นนะครับมติคณะรัฐมนตรีให้ชาวบ้านทำโอท็อปขายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็เลยเดินมาได้แต่ก็ไม่ง่ายนะครับโดยกฎหมายเนี่ยมันไม่ง่ายจะต้องพูดถึงเรื่องโรงงานจะต้องพูดถึงว่ามีกี่แรงม้าจะต้องใช้เครื่องจักรยังไงเพื่อจะบีบไม่ให้คนจนคนชาวบ้านนี่ทำขายได้แต่ในเวลานั้นก็ยากลำบากเพราะว่าทักษิณเขามีนโยบายแข็งแกร่งกรมสรรพสามิตก็แบะแบะแต่อยู่ได้พักเดียวก็เลยใช้กลไกตลาดทุ่มอย่างที่ผมบอกแล้วก็ในที่สุดก็เจ๊งพอเจ๊งปั๊บการเมืองก็เปลี่ยนด้วยมาคราวนี้ไปแก้กฎหมายสร้างกฎหมายใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าวาระที่หนึ่งสอสอฝ่ายรัฐบาลเห็นด้วยครับมันเป็นผลประโยชน์ของชาวบ้านจริงๆอันนี้เราเป็นคะแนนเสียงเลยแต่ไอ้ความงี่เง่าของไอ้ยุทธไงมันไม่ได้สนใจคะแนนเสียงมันสนใจคะแนนกล้วยแล้วมันก็สนใจคะแนนวังว่าวังจะอุ้มมันหรือเปล่าดังนั้นวันนี้ผลประโยชน์ที่วังมีจากบริษัทเจ้าสัวน้ำเมาเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยเขามีการถวายเงินเป็นระยะอยู่แล้วประยุทธ์วาระที่หนึ่งผ่านเลยครับนะฮะต้องฟังนะวาระที่หนึ่งผ่านเขาเรียกว่ารับหลักการผ่านกฎหมายสอสอฝ่ายรัฐบาลก็มาช่วยครับเพราะมันเป็นผลประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องการอันนี้มันของดีกว่ากัญชาอีกนะเออ
แม้พอชี้ชาแล้วก็คุณยังผ่านให้ได้เลยเว้ยประยุทธ์อันนี้มันไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงถึงขนาดเป็นสารเสพติดขนาดนั้นพอผ่านวาระที่หนึ่งก็เข้ากรรมาธิการไปพิจารณาวาระที่สองลายมาตาครั้งเนี้ยครับที่คว่ำเนี่ยคือคว่ำวาระสามวาระสองพอเสร็จจากห้องกรรมาธิการก็เข้าสภาก็ผ่านแต่พอวาระสามปั๊บคว่ำเลยครับนี่ไงแต่คว่ำก็มินเมนะชนะกันสองเสียงเท่านั้นนะครับชนะกันสองเสียงเท่านั้นดังนั้นวันนี้ครับข้อเท็จจริงก็คือวิธีการคว่ำประยุทธ์ก็ใช้วิธีการเทคนิคกลัวว่าจะเสียคะแนนสสรัฐบาลเขาก็วิตกกังวลว่าจะเสียคะแนนก็เลยไปใช้วิธีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกกฎกระทรวงทำทีเหมือนเปิดเสรีนะครับนี่ครับกฎหมายเล่าที่วาระ3ไปแพ้วาระสาวเว้ยขอโทษวาระ3คือตั้งใจฮะฝ่ายรัฐบาลมันตั้งใจเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านเห็นว่านี่มันบอกสัญญาณมากกว่านั้นไอ้เจ้าสามปอเนี่ยมันแตกกันก็จริงครับแต่วันนี้มันยังซูเอียกันอยู่เพราะมันมีผู้บังคับบัญชาคนเดียวกันดังนั้นเรื่องของประยุทธ์จะอยู่พรรคพลังประชารัฐหรือจะอยู่รวมไทยขายชาติมันเป็นรายละเอียดที่มันอมไตคนละฝั่งประวิตรก็อมไตทางหนึ่งเพราะกูเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไอ้ยุทธมันก็สั่งให้ไอ้พีรพันธ์ไปตั้งพรรครวมไทยขายชาติไว้พอวาระ3พลิกผันเลยแพ้เรื่องนี้คุณพิธาและใครก็รู้หมดแล้วว่าเป็นคำสั่งของเจ้า3ปอและวิธีสั่งก็คือแก้เกมด้วยการให้กรมสรรพสามิตมาปรึกษากันแล้วก็ออกกฎกระทรวงบอกต้มเหล้าฟรีแต่ห้ามขายนะมันคนละหลักการเลยนะครับต้มฟรีห้ามขายให้กินกันเองแต่เงื่อนไขการต้มจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเท่านี้จะต้องมีบ่อบำบัดน้ำเสียจะต้องมีเครื่องจักรจดทะเบียนจะต้องมีคนเท่าไหร่เฮ้ยแล้วใครจะไปต้มกินละวะต้มแล้วก็ขายไม่ได้กินอย่างเดียวแล้วต้นทุนขนาดนั้นจะไปทำได้ยังไงอ่ะเนี่ยข่าวหุ้นบอกจับตาแผนคว่ำพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าพิธาแฉรัฐออกกฎหมายหวังสกัดผลิตเหล้าเสรีเห็นไหมครับมันแยบยนต์ตรงนี้แต่สรุปแล้วก็คือเจ้าสัวสั่งประชาชาติธุรกิจสภาคว่ำร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าแต่ก้าวไกลงัดแท็กติกขอนับคะแนนใหม่ก็สู้กันแต่สุดท้ายแพ้สยามรัฐก็ลงข่าวปั่นป่วนไปหมดโวยโดนปาดหน้าพิธาฉุนรัฐบาลคลอดกฎกระทรวงปมผลิตเหล้าส่อคว่ำพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้านี่มันเป็นข่าวมาก่อนแล้วข่าวสดสภาเดือดถกร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าฝ่ายค้านซัดรัฐบาลชิงออกกฎกระทรวงล้มกฎหมายที่ผมว่ามีเงินทอนแน่ๆแล้วเป็นเงินทอนที่จะไปสู่การหาเสียงเลือกตั้งแต่ประยุทธ์มันคิดแบบจะเอาเงินมาก่อนมันคิดเหมือนพวกส.ส.ที่ไร้อุดมการณ์ที่คิดว่าได้เงินแล้วซื้อเสียงชาวบ้านเลือกเองยิ่งจนๆยิ่งซื้อเสียงยิ่งง่ายไอ้ยุทธก็คิดอย่างนี้อะไรคือหลักฐานที่ผมบอกว่าเรื่องนี้
มันมีเงินทอนแน่ๆจากเจ้าสัวน้ำเมาผมไม่ได้บอกว่าเจ้าสัวน้ำเมามีอยู่คนเดียวนะครับมีหลายคนแต่ว่าเป็นขาใหญ่ๆที่เห็นที่ชนแก้วกันอยู่เนี่ยก็คือสิงกับช้างนี่คือข่าวที่บอกให้รู้ว่าการเมืองมันเป็นยังไงทำไมถึงมีเงินทอนและทำไมต้องเป็นทหารพระเจ้าทหารเสือพระเจ้าสัวก็มันเป็นทหารรับใช้เจ้าสัวครับเพราะเจ้าสัวจ่ายสตังค์เจ้าสัวโยงกับเจ้ามันก็โหนเจ้าก็นี่ไงการเมืองไทยมันเป็นแค่นี้เองครับแต่แน่นอนคุณพิธาก็ไม่กล้าพูดเพราะมันจะฟ้องมันจะเอาตาย112แต่แน่นอนว่าไอ้เงินตัวนี้แหละครับจะไหลเข้าไอ้ยุทธโดยเฉพาะตอนเลือกตั้งมาแน่ๆหรืออาจจะมาแล้วก็ไม่ทราบก่อนที่จะคว่ำกฎหมายนี้ข่าวเมื่อวันที่25ตุลาคม3ปอประวิตรประยุทธ์ป๊อกนัดประชุมกัน3คนครับนี่เป็นข่าวผู้จัดการบอก3ปอถกคว่ำพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าถามว่าโดยอ้างว่าหวั่นว่าจะมีการกลั่นกันมั่วเดี๋ยวต้มเหล้ามั่วไปหมดมีอันตรายไอ้นี่มันเป็นข้ออ้างตั้งแต่ผมเด็กๆที่เขามาให้ต้มเหล้าเขาบอกเดี๋ยวกลัวมันจะคนจะตายกันแต่จริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วมันไปประชุม3คนนี้เพราะมันเป็นแกนอำนาจจากการรัฐประหารถ้ามันแตกกันกระจายเลยเนี่ยมันก็รักษาอำนาจไม่ได้มันยังมีผลประโยชน์ร่วมกันดังนั้นทฤษฎีการวิเคราะห์ก็คือมันยังผูกพันกันอยู่ครับแต่ว่ากำลังชิงไหวชิงพริบกันไอ้ป้อมชิงไหวชิงพริบจากการที่ไอ้ยุทธให้มันไปเป็นหัวหน้าพรรคผมก็วิเคราะห์กับท่านมาแล้วว่าให้เป็นหัวหน้าพรรคแต่เป็นตำแหน่งรองนายกลอยๆไม่ได้คุมอะไรเลยไอ้ป้อมก็เจ็บใจเมื่อกูคุมหัวหน้าพรรคบทบาท1ปีที่ผ่านมาไอ้ป้อมก็แสดงบทบาทเต็มที่เลยทำให้ประยุทธ์รู้ว่าเฮ้ยพี่ป้อมกูไม่เหมือนเดิมแล้วนะมีธรรมนัสวันนี้แม้ธรรมนัสจะออกไปแต่ก็จะมีปัญหากันในช่วงระยะเวลาที่มีอุปสรรคไอ้เจ้าประยุทธ์มันก็เลยต้องออกความคิดแผนใหม่ไปตั้งพรรคพลังไปตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะต้องหาสตังค์เข้าพรรควิธีหาสตังค์เข้าก็ได้จังหวะพอดีก็ขายชาตินี่ไงจากรวมไทยสร้างชาติก็เป็นรวมไทยขายชาติแล้วชัดเจนดีแน่นอนครับต้องได้จากนโยบายขายแผ่นดินเพราะนี่คือกำไรเป็นกอบเป็นกรรมที่เจ้าของเจ้าสัวจะได้เงินในอนาคตดังนั้นเจ้าสัวก็อยากจะให้มันเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสิครับเมื่อวังก็จะอุ้มมันเจ้าสัวก็จะอุ้มต่อก็ต้องอุ้มตามที่วังสั่งเมื่อให้ประยุทธ์เป็นอีกนโยบายขายแผ่นดินก็เดินหน้าที่ดินที่มีมากมายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ก็จะต้องทำบ้านจัดสรรให้ต่างประเทศมาอยู่จีนก็จะส่งผู้คนเข้ามาอยู่เป็นการส่งออกประชากรเจ้าสัวก็จะได้ประโยชน์เรื่องนี้แน่นอนปรากฏว่ามาวันนี้คว่ำกฎหมายเหล้าอีกโดยใช้กลยุทธ์หลอกล่อชาวบ้านว่าต้มเหล้าฟรีได้แต่ในทางปฏิบัติต้มไม่ได้ครับเพราะเขาให้แค่ต้มกินและถ้าต้มกินทุกคนแต่ละบ้านต้มกินนี่ขอโทษห้ามขายถ้าขายเขาก็จับอีกแล้วการต้มกินก็ต้องเข้าหลักอนามัยอีกต้องมีหลักเกณฑ์
โอ้โหแล้วในที่สุดก็คือคว่ำนั่นเองดังนั้นข่าวเรื่องนี้ที่ท่านเห็นนี่แหละครับถึงได้บอกความเป็นจริงว่าประยุทธ์ได้รับเงินทอนจากเจ้าสัวแน่ๆเฉพาะเรื่องน้ำเมานี่ได้แน่แล้วก็ได้ผลแล้วคว่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นประชาชนต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้เข้าใจนะครับไอ้ที่ไอ้รัฐบาลมันหลอกไว้เนี่ยท่านต้องเข้าใจว่าไม่ใช่มันไม่สุดท้ายท่านต้มไม่ได้หรอกครับเพราะตามหลักเกณฑ์ก็ไม่มีต้องลงทุนมากพอสมควรที่จะต้มได้หรือจะทำเบียร์หรือจะทำไวน์เนี่ยนะครับเพราะรัฐบาลประยุทธ์มันไม่ใช่รัฐบาลทักษิณนะรัฐบาลทักษิณนี่เขาใช้นโยบายโอท็อปทำตลาดไปเลยแข่งกันค้าขายได้กำไรแบ่งกันไปกินไปใช้ไอ้นี่ให้ต้มได้แต่ไม่ให้ขายแต่ในทางปฏิบัติก็ต้มไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขของข้อกฎหมายมันต้องเพื่อความปลอดภัยที่เขาออกไว้คุมหมดผมถึงยืนยันบอกวันนี้เนี่ยได้แน่ๆเพราะอะไรเพราะแค่จะยึดอำนาจอย่างเดียวนี่เสียเจริญเขาสะกิดให้แกยังต้องจ่ายสตังค์ให้ประยุทธ์เลยขนาดประยุทธ์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะจะยึดอำนาจเนี่ยเสียเจริญยังต้องซื้อที่ดินของพ่อคุณประยุทธ์ครับ600ล้านเห็นไหมครับแต่แน่นอนทั้งสองทั้งทหารทั้งเจ้าสัวเนี่ยเขารู้กันครับเขารู้วัฒนธรรมกันพอยึดอำนาจเสร็จปั๊บไม่พอเดือนหรือ2เดือนประยุทธ์ก็อนุมัติต่อสัญญาเช่าศูนย์ประชุมสิริกิติ์ให้แก่เจริญเลยนั่นก็ไปทีได้เห็นไหมเขาตอบสนองกันดีมากดังนั้นวันนี้ท่านก็คิดเอาเองก็แล้วกันว่าเขาจะจ่ายให้ไหมเจ้าสัวน้ำเมาเขาจะจ่ายไหมอันนี้มันเป็นกติกาที่ไม่ต้องจดไม่ต้องเขียนเป็นกฎหมายมันเป็นวัฒนธรรมที่เขารู้กันครับเอื้อประโยชน์กันอย่างนี้ชัดๆแต่คนที่เสียประโยชน์คือชาวบ้านนี่ก็คือสัญญาซื้อขายที่ดิน600ล้านแล้วที่ดินนี้เป็นที่ดินเปล่าๆอยู่กลางทุ่งครับไม่ได้มีมูลค่าถึงขนาดนั้นผมนึกบอกนี่600ล้านนี่คือการฟอกเงินไงดังนั้นวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไอ้เจ้าสามปอนี่มันยังไม่ได้คิดถึงเลยว่าจะทำยังไงหาเงินเตรียมที่จะเลือกตั้งครับทีนี้เมื่อเลือกตั้งทีก็ต้องจ่ายสตังค์กันนี่ตั้งพรรคไอ้ยุทธก็เลยไม่บอกว่าพรรคไหนสักทีครับไม่บอกพรรคไหนสักทีเพราะอะไรครับเพราะปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เดือนนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องตีความที่มีการเสนอขึ้นไป2กฎหมาย2ฉบับคือพระราชบัญญัติพรรคการเมืองกับพระราชบัญญัติเลือกตั้งเรื่องร้อยหารตอนนี้จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนตรงกลางเดือนจะมีเลือกตั้งมีประชุมเอเปกเสร็จแล้วปลายเดือนก็จะรู้ผลว่าตกลงลงตัวยังไงสารรัฐธรรมนูญเอายังไงประยุทธ์มันก็ยังละลังเลยมันเลยไม่บอกว่าจะอยู่พรรคไหนไอ้เจ้าพีรพันธ์ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะมันไม่ใช่มีความสำคัญอะไรนี่มันเป็นเพียงหมากมาใช้เป็นหุ่นเชิดเท่านั้นเองแต่ผมบอกท่านเลยว่าพรรครวมไทยขายชาตินี่แหละจะเป็นพรรคหลักที่ประยุทธ์มันจะไปอยู่ตรงนั้นครับและตอนนี้กำลังหาระดมเงินไปอยู่ที่นั่นเมื่อวันก่อนมันก็ประชุมกันเมื่อวันที่25ตุลามันประชุมกันที่จะคว่ำกฎหมายเรื่องสุราก้าวหน้าก็ประชุมกันไอ้3ปอเพราะไอ้3ปอนี่มันร่วมกันยึดอำนาจเป็นแกนมันยังต้องคุยกัน
แต่ว่าเรื่องจะอยู่พรรคไหนมันยังอุบกันไอ้ป้อมก็รู้ว่าถ้ามึงอยู่กับกูมึงก็ต้องอยู่กินใต้น้ำเลี้ยงกูพรรคพลังประชารัฐป้อมก็เลยรู้ว่าไอ้ยุทธมันไปตั้งพรรคนู้นสำรองแล้วมันไปทางนู้นแน่แน่ไอ้ป๊อกก็ไปกับไอ้ป้อมไอ้ขอโทษไอ้ป๊อกก็ไปกับประยุทธ์พรรครวมไทยขายชาตินั่นแหละแต่ว่าสตังจะแบ่งกันยังไงสุดท้ายอาจจะต้องแบ่งสตังกันจากเจ้าสัวนะครับไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็ดูว่าใครจะได้เสียงข้างมากก็ว่ากันไปนี่แหละครับที่ผมบอกว่าประเทศชาติก็เจ๊งไอ้ประยุทธ์ก็ยังจะกระเสือกกระสนไปอีกดังนั้นเรื่องกฎหมายขายชาติตอนนี้จึงกลายเป็นกระแสต่อต้านอย่างหนักท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ารัฐบาลเผด็จการที่มันไม่ได้มาจากประชาธิปไตยมันไม่ได้สนใจเสียงประชาชนมันเอาตัวมันรอดรอดจากการที่ไม่มีเงินจะบริหารประเทศแล้วก็ขายพันธบัตร40ล้านแล้วแรงจูงใจให้ซื้อที่ดินได้1ไร่จีนเขาก็เปิดนโยบายนี้แล้วเขาจะประสานกันล่ะคะเนี่ยไทยก็ตกเป็นอิทธิพลของจีนแน่นอนล่ะครับตรงนี้ผมอยู่อเมริกาท่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเฮ้ยสุนายอยู่อเมริกาก็เลยเชียร์อเมริกากฎหมายอเมริกากฎหมายไทยเปิดแล้วอเมริกาก็มาซื้อที่ดินได้ใช่ครับได้ทั้งหมดแล้วทำไมไปว่าแต่จีนอเมริกาเขาไม่ได้ไปแน่ครับเพราะนโยบายของอเมริกาเขาหารายได้เขาสร้างอิทธิพลจากตลาดเสรีครับตลาดเสรีวันนี้ใครที่เกลียดอเมริกาก็ต้องซื้อสินค้าเขาซื้อ iPad ของเขาถ้าคุณไม่ชอบก็อย่าซื้อเขาสิไปซื้อของคนอื่นก็ได้แต่คุณภาพก็ดีกว่านี่คุณเกลียดอเมริกาก็ต้องใช้ Facebook ก็ต้องใช้ YouTubeดังนั้นอเมริกาเขาขายไฮเทคโนโลยีในระดับบนและระดับล่างเวลาจะซื้อ F 35ก็เห็นต้องไปงอเขาไม่ใช่เหรอเขามีไฮเทคโนโลยีคุณก็อยากจะได้เครื่องบินทันสมัยสุดๆก็จะต้องซื้อเขาก็ในเรื่องคุณตลาดเขาเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่มีนโยบายที่จะส่งประชากรออกไปครับเพราะการส่งประชากรออกไปเนี่ยมันยากลำบากสำหรับเขาอิทธิพลของเขาก็คือตลาดเสรีขายสินค้าเศรษฐกิจเติบโตของเขาเป็นอย่างนั้นและประชากรเขาไม่ได้มากเหมือนจีนนะเขายังมีไม่ถึง300ล้านประเทศใหญ่พอๆกันกับจีนแต่จีนเนี่ย 1,500 ดังนั้นการสร้างอิทธิพลในโลกนี้มันจึงมีวิธีคิดแตกต่างกันในระหว่างมหาอำนาจจุดแข็งของจีนคือประชากรเยอะการสร้างเศรษฐกิจของจีนจึงมีเหนืออเมริกาตรงที่ทำเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยแต่เทคโนโลยีนี่ต่ำกว่าอเมริกาจริงแต่มีสิ่งจีนมีสิ่งที่อเมริกาไม่มีคือมีประชากรครับอเมริกาไล่ยังไงก็ไม่ทันแล้วก็ไล่ไปเยอะๆก็เป็นภาระต่อการดูแลเรื่องสวัสดิการคุณภาพชีวิตมันสูงกว่านี่แต่คุณภาพชีวิตของคนจีนต่ำกว่าอเมริกาไม่รู้กี่เท่าจีนก็เลยใช้นโยบายส่งออกประชากรไปที่ไหนก็พูดจีนไปที่ไหนก็พูดจีนไปที่ไหนก็กินอาหารจีนวิธีคิดก็เป็นแบบจีนดังนั้นแนวทางนี้ไทยก็ไปตกอยู่ใต้อิทธิพลจีนถามว่าทำไมตกอยู่ใต้อิทธิพลก็เจ้าเขายังจะรัฐประหารอยู่นี่ครับการรัฐประหารเนี่ยมันย้อนยุคที่สุดแล้วทหารก็ต้องได้ประโยชน์จากการรัฐประหารถ้าปล่อยให้เป็นประชาธิปไตยงบประมาณกระทรวงกลาโหมก็ลดลงผลประโยชน์ที่ทหารก็จะได้ลดลงแต่ว่าเมื่อฐานได้ผลประโยชน์ลดลงมันไปตรงมันก็ไปกระจายอยู่ที่ประชาชนประชาชนก็ดีขึ้นดังนั้น
เห็นชัดเจนวันที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นงบประมาณกระทรวงกลาโหมมันก็ไม่ถึงแสนล้าน 80,000 กว่าล้านแต่พอยึดอำนาจปั๊บมันขึ้นมา 200,000 ล้านเลยครับก็เห็นกันอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้พอรัฐประหารก็ต้องไปกอดกับจีนต้องไปกอดขาจีนเพราะตะวันตกเขาไม่รับรองนโยบายขายชาติก็ตามมาเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วก็เป็นวิธีที่หาเงินง่ายแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายจีนที่จะส่งคนเข้ามาดังนั้นไทยรัฐวันนี้ชักเป๋เหมือนกันนะครับอนุสามปอชักเป๋อนุพงศ์พร้อมเลิกกฎหมายขายแผ่นดินนะแล้วท่านดูสิครับเห็นไหมครับไทยรัฐการส่งออกประชากรของจีนขนาดยังไม่ได้ส่งมานะครับยังไม่ได้เป็นโครงการเต็มที่นะเฉพาะมานี่ก็มาเป็นทำธุรกิจสีเทาแล้วเดลินิวถกเดือดสภาถกเดือดคุณสุทินคลังแสงตั้งกระทู้ฉะแรงถกสภาเดือดขายแผ่นดินหวั่นอสังหาพุ่งคนไทยไร้ที่อยู่ข่าวสดลงข่าวเรื่องที่ดินหมดวันนี้สามปอชักเป๋สยามรัฐอนุพงศ์ไม่คิดจะขายชาติไม่คิดยังไงอ่ะก็รูปธรรมมันเห็นชัดๆว่ามึงขายชาติประชาชนก็เชื่อหมดแล้วไทยโพสต์จับผับจ่อพับกฎหมายขายชาติแต่ผมบอกท่านนะไม่พับหรอกครับมันประหวั่นพั่นพึงแต่ว่างานนี้ถ้าวังไม่เห็นด้วยมันไม่กล้าเดินหน้าวันนี้ประชาชนต่อต้านยังไงมันก็ไม่ถอยหลังหรอกครับเชื่อผมเถอะแล้วถ้าเกิดถอยหลังจะว่ายังไงสุนัยถ้ามันถอยหลังด้วยเหตุผลการกระทำที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายมันก็ถอยมาเยอะเลยมันก็ถอยแล้วหลายเรื่องสิครับนี่มันไม่ถอยสักเรื่องนี่ไม่เห็นเหรอแก้แล้วรัฐธรรมนูญกูก็ไม่แก้ประชาชนเรียกร้องให้ลาออกกูก็ไม่ลาวังก็ไม่ให้ลามึงอยู่ไปเห็นไหมครับดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าอำนาจเผด็จการเนี่ยมันไม่ถอยอะไรง่ายๆหรอกครับไม่ใช่ประชาชนร้องเรียนโอ้ยร้องถอยไม่มีหรอกครับแล้ววันนี้ยิ่งมีผลประโยชน์ด้วยเจ้าสัวด้วยได้ประโยชน์ด้วยถ้าท่านบอกว่าต่อต้านเยอะๆเลยถอยเพราะกฎหมายขายชาติคนต่อต้านเลยถอยเพราะเดี๋ยวเลือกตั้งจะแพ้มันไม่ได้คิดว่ามันจะแพ้เลือกตั้งจากการออกกฎหมายขายชาตินะถ้ามันคิดอย่างนี้มันก็ต้องไม่คว่ำกฎหมายขายสุราเสรีสิครับถูกไหมครับวันนี้สุราเสรีเนี่ยสสฝ่ายรัฐบาลนี่หนาวร้อนๆเลยนะมันกลัวจะแพ้เลือกตั้งเพราะชาวบ้านเขาสนับสนุนเรื่องผลิตเหล้าได้ค้าขายได้แต่ประยุทธ์มันมองว่าเฮ้ยเงินสำคัญกว่าดังนั้นการเลือกตั้งก็ไปว่ากันเองกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาสตังค์ไปซื้อเถอะพวกนี้มันมองประชาชนอย่างนั้นครับมันไม่ได้เห็นความสำคัญของประชาชนถ้าท่านบอกเอไม่ถอยเลยท่านใหม่ยังออกมาเลยครับท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยังออกมาขวางประยุทธ์นี่ครับเฟซบุ๊กนั่นหนังสือพิมพ์ลงข่าวผมก็เชื่อว่าไม่ถอยเอ้าหม่อมเจ้าจุลเจิมนี่เป็นตัวแทนวังไม่ใช่เหรอสุนัยบอกคำว่าตัวแทนวังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอพูดแล้วมันเป็นตัวแทนเลยนะบางประเด็นนี่ก็ต้องดูครับดังนั้นวันนี้หม่อมเจ้าจุลเจิมออกมาก็ดีแล้วครับแต่ถ้าไม่มีการถอยก็แสดงว่าวังเอาด้วย
เป็นการบทพิสูจน์ที่ชัดเจนดีที่สุดว่าถ้าประยุทธ์เสียงคัดค้านเต็มประเทศแล้วประยุทธ์ก็ยังไม่ถอยครับเรื่องขายชาติเรื่องกฎหมายขายที่ดินนี่ก็แสดงว่าวังเอาด้วยแน่นอนหม่อมเจ้าจุลเจิมก็เลยกลายจะเป็นบทพิสูจน์ในอนาคตอีกไม่นานนี้เพราะถ้าจะถอยก็ต้องถอยภายในอีกสัปดาห์สองสัปดาห์ครับมันไม่อยู่เป็นเดือนสองเดือนสามเดือนเพราะว่าพอประชุมเอเปกแน่นอนมันต้องเสนอนโยบายต้องเสนอข้อมูลข่าวสารเชิญชวนคนประเทศต่างๆมาลงทุนเรื่องการขายที่ดินได้ถ้ามีถิ่นพำนักได้มันต้องโฆษณาให้กว้างครับเพื่อจะเอาเงินถูกไหมอย่างน้อยที่สุดก็เป็นความชอบธรรมดังนั้นถ้าจะถอยก็ต้องถอยภายในสัปดาห์สองสัปดาห์นี้แหละดังนั้นถ้าสองสัปดาห์นี้ไม่ถอยก็แสดงว่าวังเขาเอาด้วยหลักฐานที่ผมบอกจะไม่ถอยคืออะไรครับหนึ่งวังเอาด้วยไหมไหมนะขีดเส้นใต้การดอกจันในสองสัปดาห์นี้ถ้าไม่ถอยแสดงว่าวังเอาด้วยประเด็นที่สองผลประโยชน์ที่ประยุทธ์มันจะได้จากเงินทอนของเจ้าสัวประเด็นที่สามไม่รู้จะไปอย่างไรแล้วครับคือการบริหารธุรกิจมันพังแล้ววันนี้สตังจะเจ๊งหมดแล้วนะครับผมให้ท่านดูข่าวนี้เพื่อให้รู้ว่าประยุทธ์มันถอยไม่ได้เพราะค่าเงินบาทเจ๊งลูดแล้ววันนี้ลูดไปถึง30เลย38บาทแล้วครับวันที่ขึ้น34ก็โอ้โหเฮ้ยตกกระจายเพราะเดิมมัน29นี่นี่ยังไม่พอปีเลยนะครับค่าเงินบาทลูดลงเกิน38บาทต่อ1ดอลลาร์แล้วที่ผมเอาข่าวนี้มารายงานกับท่านเมื่อ2สัปดาห์ก่อนผมบอกว่าตามที่เขาคาดการจากข่าวเศรษฐกิจนี่จะไปถึง45บาทต่อ1ดอลลาร์ตอนนี้มันไล่ไปเรื่อยๆส่วนจะอ้างว่าค่าเงินบาทลูดนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นเพราะว่าเฟดธนาคารกลางอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยคุณจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะนะครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือการที่ค่าเงินบาทอ่อนลงอย่างนี้เนี่ยคุณเองจะอยู่ไม่ได้เพราะถ้าไม่มีเงินเข้ามาถ้ามีเงินการท่องเที่ยวเข้ามามีเงินส่งออกเข้ามาค่าเงินมันก็ไม่รูดหนักขนาดนี้หรอกครับนี่มันไม่มีเครื่องยนต์ส่งออกที่เราเปรียบว่าเหมือนเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ส่งออกเนี่ยเครื่องใหญ่ๆ2เครื่องคือส่งออกสินค้ากับการท่องเที่ยวไอ้สองตัวเนี่ยมันดับมันเจ๊งดังนั้นต้องหาเงินเข้ามาเพื่อจะตู้เงินตู้สถานการณ์การเปิดขายที่ดินหรือขายชาติมันถึงต้องทำไงแล้วที่ผมให้ท่านดูข่าวเมื่อกี้นี้เป็นข่าวเมื่อวันที่21ตุลานะ38บาท23สตังค์เนี่ยอันนี้จากต่อไปเมื่อวันที่28กันยาก่อนตุลานะก็38บาทแล้วนี่ไทยโพสต์ลงเห็นไหมครับเมื่อวันที่28กันยานี่ค่าเงินนี่มันเป็นระยะนั้นนี่ผมเก็บรายละเอียดจากข่าวมาให้ท่านดูนะตั้งแต่เดือนกันยาตุลาถึงพฤศจิกาค่าเงินมันลูดลงมาเรื่อยๆเมื่อวันที่28กันยาเงินบาทก็อ่อนค่าทะลุ38บาทต่อ1ดอลลาร์นี่ท่านดูวันที่นะนี่ไทย PBS เมื่อวันที่28กันยาเงินบาทอ่อนค่าทะลุ38บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่เขาก็อ้างเหตุผลว่าเหตุผลหลักมาจากสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดเงินเฟ้อ
แล้วทำไมมึงไม่ปรับสู้เขาล่ะเงินจึงไหลกลับทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและกดดันให้เงินสกุลอื่นๆรวมถึงเงินบาทไทยอ่อนค่าลงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ดังนั้นไอ้การที่ค่าเงินบาทอ่อนมากๆลงเรื่อยๆเนี่ยถ้าไม่ได้เงินมาตู้จากต่างประเทศนี่มันก็จะอยู่ไม่ได้นี่คือประเด็นที่3ที่ผมบอกว่าเห็นท่านจะถอยยากเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะหาเงินได้มากจากเงินตาต่างประเทศจากวิธีอื่นในภาวะคันอย่างนี้เดลีนิวเมื่อวันที่27เห็นไหม27กันยาเดือนก่อนนู่นนะค่าเงินบาทใกล้อ่อนค่าทะลุ38จับตาเงินทุนต่างชาติระวังผันผวนนี่เมื่อกันยานะแล้วพอมาถึงวันนี้มันก็อ่อนจริงๆครับแสดงว่ามันอ่อนมาเรื่อยๆเลยครับประชาชาติธุรกิจ11ตุลาเห็นไหมครับ11ตุลา38บาท19ตังค์27กันยานี่ลงทุนแมน38ทะลุหมดแล้วไปหมดแล้วล่าสุดวันที่4พฤศจิกายนเป็นยังไงครับ4พฤศจิกายนเปิดตลาด 38.03 ต่อ1ดอลลาร์ครับนี่อันนี้ข่าวเมื่อวันที่4พฤศจิกายนเห็นไหมฮะแล้วดูการแถลงข่าวของรองผู้ว่าการแบงก์ชาติแบงค์ชาติเนี่ยมันต้องพูดในเรื่องดีๆมันมักจะเวอร์ด้วยดังนั้นขนาดเวอร์นี่นะยังไม่โตเลยครับเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทยมองเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะโต 3.8% แน่แต่ยังเสี่ยงโตได้ต่ำกว่า 3% ครับมึงพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรวะบอกว่าจะโตกว่า 3% แต่ก็ยังเสี่ยงนะปีหน้าอาจจะต่ำกว่า 3% หากปัจจัยลบรุมเร้า คณะกกร.กรรมการร่วมราชการเอกชนเนี่ยนะคาดการ GDP ปีนี้โต 3-3.5% แต่ห่วงปีหน้าโตต่ำหลังการค้าโลกส่อขยายตัวได้แค่ 1% แล้วหลักฐานที่ผมบอกว่าเมื่อเปิดขายที่ดินเปิดกฎหมายขายชาติแล้วใครจะมาผมบอกจีนจะมาด้วยเหตุผลที่ผมบอกท่านไปแล้วนี่ขนาดยังไม่เปิดนะครับเริ่มขยับเท่านั้นเองจีนเข้ามาก่อนแล้วแต่ว่าแน่นอนจะมาเป็นชุดใหญ่นี่เป็นข่าวเมื่อวันที่3พฤศจิกาจีนคว้าแชมป์ซื้อคอนโดไทยในกรุงเทพครองใจเป็นเบอร์หนึ่งเลยนี่ขนาดยังซื้อไม่ได้นะยังซื้อไม่ได้ยังทะลักมาขนาดนี้พอเปิดให้ซื้อมันก็มากันลึ่มเลยสิครับคนที่ยืนยันไม่ใช่สุนายไปพูดอยู่ต่างประเทศก็พูดได้หมดแล้วรู้ได้ยังไงล่ะสุนายว่าจีนจะมาผมตามข่าวแล้วผมวิเคราะห์แล้วก็มองได้เสรีในประเทศอาจารย์พวงทองก็บอกครับอาจารย์พวงทองบอกว่ายุทธศาสตร์ going out ของรัฐบาลจีนก็คือภาษาอังกฤษก็เรียก going outก็คือส่งออกประชากรที่ผมบอกเนี่ยยุทธศาสตร์ going out ของรัฐบาลจีนที่สนับสนุนให้คนจีนไปลงทุนนอกประเทศทำให้เศรษฐกิจจีนและประเทศปลายทางเติบโตแต่ก็ได้ส่งออกธุรกิจสีดำเข้ามาในภูมิภาคนี้ด้วยเพราะหลายประเทศกฎหมายหย่อนยานทุจริตกันทั้งระบบเป็นพื้นที่ที่พวกมาเฟียจีนนิยม going out กันมากเพราะทำมาหากินง่าย
อย่างที่ผมบอกว่าทุนของจีนเขาส่งออกเขามีแต่ส่งออกทุนเป็นหลักไอ้นี่ส่งออกประชากรครับมากับทุนแล้วเป็นทุนขนาดกลางกับขนาดเล็กฉะนั้นมันจะต่างจากอเมริกากับประเทศที่เจริญแล้วในโลกที่หนึ่งเขาจะส่งออกทุนแต่เขาไม่ส่งคนครับเพราะว่าค่าแรงคนของเขานี่มันแพงถ้าส่งมาเต็มที่ต้นทุนการผลิตของเขายิ่งสูงใหญ่แต่ค่าแรงของคนจีนที่อยู่ในประเทศจีนมันต่ำการส่งออกคนเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับจีนดังนั้นส่วนใหญ่ของโลกที่เจริญแล้วเขาจะส่งออกทุนกับผู้จัดการผู้บริหารใหญ่ๆมาไม่กี่คนแล้วนอกนั้นมาใช้แรงงานคนในประเทศพื้นท้องถิ่นคนในท้องถิ่นก็ดีครับก็ได้เงินเดือนเงินดาวแพงๆตั้งแต่ผู้บริหารลงมาถึงระดับล่างเงินมันก็สะพัดอยู่ในประเทศไทยมันถึงต่างจากจีนไงอาจารย์พวงทองนี่พูดชัดดังนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวบอกเองที่ดีที่สุดอย่างที่สุนัยบอกเนี่ยใช่เลยและวันนี้อีกตัวหนึ่งที่เห็นว่าเศรษฐกิจไทยไปไม่ไหวนโยบายขายชาติยังจะต้องเดินหน้าราคาทองคำครับราคาทองคำเมื่อวันที่1พฤศจิกายนหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจราคาทองเมื่อวันที่1คงที่รูปพรรณต่อบาท 30,000 ทอง1บาทเป็นราคา 30,000 กว่าบาทแล้วครับแสดงให้เห็นว่าค่าเงินบาทมันอ่อนลงตามดัชนีที่บอกส่วนใครจะบอกโอ้ยอ่อนลงเพราะว่าอเมริกาขึ้นเฟดไม่ต้องพูดแล้วนะครับไอ้เจ้าคนที่ผมพูดให้ท่านฟังเมื่อกี้นี้ที่บอกแบงค์ชาติเป็นคนมองเนี่ยนะไอ้หมอนี่มันชื่อเมธีสุภาพงศ์เป็นรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโจทย์ท้าทายเศรษฐกิจปี2023คือปีหน้าในงานสัมมนาที่ The Great Remarkโดยเราบอกว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะต้องเผชิญกับการท้าทายมากขึ้นที่บอกว่าจะโต 3% แต่ว่าอาจจะไม่ถึง 3% พูดยังไงนี่ไงดังนั้นวันนี้เราจึงพิจารณาเรื่องกฎหมายขายชาติประกอบกับเรื่องการคว่ำกฎหมายผลิตเหล้าเสรีที่จะทำให้ประชาชนได้กินได้อยู่นั่นคือการรักษาผลประโยชน์ของนายทุนเจ้าสัวดังนั้นวันนี้นโยบายของประยุทธ์มันชัดเจนที่สุดไม่รู้จะถ้าไม่พูดวันนี้ก็ไม่รู้จะไปพูดวันไหนนั่นก็คือเป็นนโยบายที่มีรูปธรรมปรากฏชัดเจนว่าคุณไม่ใช่ทหารเสือราชินีแล้วคุณเป็นทหารเสือพระเจ้าสัวนั่นก็คือกฎหมายขายชาติเจ้าสัวค้าที่ดินก็ได้ประโยชน์กฎหมายขายเหล้าเจ้าสัวค้าเหล้าก็ได้ประโยชน์เต็มๆดังนั้นตรงนี้แหละครับมันจึงมาประสานกับเรื่องเตรียมการเลือกตั้งข้างหน้าไอ้ยุทธไปต่อแน่นอนแล้วจะไปพรรคไหนไปพรรคนี่แหละครับพรรครวมไทยขายชาตินี่แหละผมเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยแล้วถ้าชอบใจก็ไปเปลี่ยนจดทะเบียนได้นะครับไอ้รวมไทยสร้างชาติไม่ใช่แล้วครับวันนี้มันประจานตัวเองแล้วว่าเป็นรวมไทยขายชาติโดยเจ้าพีรพันธ์นี่แหละนะครับอายุทธมาอยู่ที่นี่นะครับแน่นอนเราดังนั้นเหตุการณ์วันนี้จึงทำให้เราพบหลักฐานความจริงเรื่องสถานการณ์ของบ้านเมืองว่ากฎหมายขายชาติไม่มีถอยกฎหมายขายเหล้าคุ้มครองธุรกิจเจ้าสัวไม่มีถอยเดินหน้าส่วนเลือกตั้งสมัยหน้าคุณธนาธรฝ่ายประชาธิปไตยคิดว่าเราชนะเมื่อชนะเราก็มาแก้กฎหมายมันซะ
ใช่ครับทำได้เลยแต่การจะชนะมันก็ไม่ง่ายนะประชาชนก็ยังแตกความคิดกันอยู่เรื่องเพื่อไทยเสนอแลนสไลด์คนส่วนหนึ่งก็ไม่พอใจเพราะเป็นแฟนคลับของก้าวไกลต้องเอาก้าวไกลสิก้าวไกลสู้ไปไม่กลับไปจริงหรือการวิจารณ์อย่างนี้มันเป็นมันไอโอของทหารด้วยนะเพื่อจะให้สองพรรคนี้แตกกันดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เราจะออกจากวิกฤตของบ้านเมืองได้นั้นต้องแลนสไลด์พรรคหลักๆสองพรรคอย่าแตกกันใครชอบเพื่อไทยไปเพื่อไทยเต็มๆใครชอบก้าวไกลก็ไปก้าวไกลสองพรรคนี้ผู้บริหารพรรคก้าวไกลก็จะต้องรู้ทิศทางรู้นโยบายร่วมว่านี่คือแนวร่วมสำคัญที่สุดเดี๋ยวก็จะบอกอีกเอ้ยสุนายไม่เชียร์เสรีธรรมพรรคเสรีไทยขอโทษพรรคเสรีรวมไทยของท่านเสรีผมไม่ได้ขัดขวางฝ่ายประชาธิปไตยช่วยกันเต็มที่กันแล้วกันนะครับใครชอบพรรคไหนไปแต่ต้องรู้ยุทธศาสตร์หนึ่งอย่าทะเลาะกันถ้าจะวิจารณ์ก็วิจารณ์อย่างมิตรสองต้องให้แลนสไลด์พรรคแข็งๆเป็นแกนให้ได้ถึงจะคว่ำยุทธได้เพราะวันนี้อยุทธมันก็ต่อสายกับเจ้าสัวทั้งเจ้าสัวน้ำเมาเจ้าสัวที่ดินต่อสายกับวังมันก็ยังผนึกกำลังเรื่อง250สว.อีกถึงบอกมันไม่ง่ายไงครับไอ้ยุทธมันถึงเชื่อว่ามันจะมาได้อีกแล้วมันพอมันได้สตังค์จากเจ้าสัวมันก็เชื่อว่าสบายซื้อได้พี่น้องเราก็คิดเอากันแล้วกันครับถ้าจะให้อยู่กับไอ้ยุทธอย่างนี้ต่อไปก็เจ๊งกับเจ๊งนะครับเอาเราวันนี้เราปิดท้ายรายการด้วยภาพอาร์ตเวิร์คที่พี่น้องประชาชนทำให้จากทหารเสือพระราชินีกลายเป็นทหารช้างพระเจ้าสัวผมเรียกนี่คือทหารเสือพระเจ้าสัวครับเป็นเรื่องที่วันนี้เห็นชัดว่าไอ้ที่มันบอกว่าเป็นทหารเสือพระราชินีเป็นผู้รักชาติผมเป็นทหารผมจะไม่ขายชาติสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องสามานทั้งนั้นเป็นเรื่องที่มันแอบอ้างทั้งนั้นสำคัญที่สุดคือผลประโยชน์ที่มันจะได้ผลประโยชน์จากทรัพย์สินผลประโยชน์จากอำนาจถ้าไม่ได้ถ้าต้องการได้สองสิ่งนี้ก็จำเป็นทำได้ทุกอย่างครับแม้กระทั่งขายชาติอย่างที่ท่านรู้นี่แหละดังนั้นป๋าเทพไอ้เทพโพงามก็ออกมาด่ายุทธผมถึงบอกวันนี้พวกขวาจัดทั้งหลายที่สนับสนุนการรัฐประหารนั้นเป็นเรื่องที่รู้เท่าไม่ถึงการวันนี้มาถึงจุดแล้วคือท่านสนับสนุนให้มีการขายชาติโดยไอ้พวกที่นะไอ้หัวแถวที่อ้างรักชาตินั่นแหละแล้วก็ทำรัฐประหารนั่นแหละมันก็มาสู่การขายชาติวันนี้ชัดเจนที่สุดนะครับ